เอตานิตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปะริภาณะโตสัพพายะสัตตะสุทีสังวัจจะระปันตะสัตตาภิกขามิเนสังวัจจะสังฆามิอภิกัมมามิปฏิปันนะวะเสนะอัจฉิยุจมาสัตตะสัตตะพระสมณะที่นำวาระเสนาณะครุภาโหติเอวังตัสสะภะคะวะโตปริณิมานาสาธนาคารกนะนาสัลลัคเทสะวาอิโตปะรังสัจจังมโนโสตะโวสุภมัสสะตุพระพุทธศาสนาจารย์บัดนี้เราแล้ว 2,567 พรรษาปัจจุบันสมัยตุลาคมมาวันที่17พระราชบดีวันพระพุทธศาสนาจารย์จำเริ่มแต่ปฏิภาณในคุณสมเด็จพระผู้มีพระภาคพระนิพพานมาสัมพุทธเจ้านั้นมีระยะอันจะเป็นกำหนดนับด้วยประกาศสิริถ้าเราพอจะเรื่องหน้าไปนี้นั้นจะมีในวันที่25ตุลาคมวันนี้ลำดับต่อจากนี้ไปขอพุทธบริษัททั้งท่านนักในการประชิดคุณสมุทรตาชาติสดับธรรมภาสิตเทศนาอันจะสมพันธ์นาต่อไปโดยตรงรอบเทอมนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัทธาเทวมนุษย์นั้นไอบัดนี้อยากได้แสดงพระธรรมเทศนาในพระพุทธคุณว่าสัทธาเทวมนุษย์นั้นหรือเรื่องพระพุทธองค์ทรงเป็นพระบรมครูเป็นบรมศาสดาจารย์ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอันนี้เพื่อเพิ่มพูนศรัทธาก็คือเกณฑ์สัมมาปฏิบัติได้ท่านสาธุชนทุกบริษัทในวันธรรมสุวรรณะที่ดอกสมควรแก่เวลาต่อไปด้วยว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายแห่งพรรษาเรายังมีพรรษาอีกคืนหนึ่งแต่ก็ถือว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายวันคืนหนึ่งเรียกว่าเป็นวันมหาปวารณาคือวันที่พระภิกษุสงฆ์ทั่วโลกจะได้ทำปวารณากรรมอันหมายถึงการประกาศตนต่อหน้าสงฆ์ให้ผู้อื่นได้ว่าตาตักเตือนตนด้วยความกรุณาหากว่าตนประพฤติผิดพลาดนั้นพลาดต่อสงฆ์หรือต่อภิกษุผู้ใดผู้หนึ่งขอให้ท่านได้ตักเตือนด้วยความกรุณาเมื่อท่านตักเตือนแล้วด้วยความกรุณาก็ตั้งกัลยาณมิตรว่าเมื่อตนเองระลึกนึกขึ้นได้มาภายหลังก็จะได้ขออภัยโทษและประพฤติตนให้ถูกต้องต่อไปนี่ด้วยพระบาลีว่าสร้างธรรมอันเป็นภาวะเทวี
เพื่อความปลอดภัยของทุกท่านจะต้องเตรียมพร้อมสำหรับผู้เข้าเฝ้ารับของที่ระลึกนั้นจะต้องแสดงบัตรประชาชนด้วยตามระเบียบอันนี้ก็แจ้งให้ทราบวันที่พฤศจิกายนก็คงจะมีโอกาสก็เชิญมาร่วมกันทุกท่านสำหรับหนังสือวันนี้ก็นำมาฝากฟังสูตรพระอภิธรรมเด็กธรรมดีถ้าจะเกี่ยวข้องกับพระธรรมเทศนาตันนี้ด้วยถ้าเกี่ยวข้องกับญาติทั้งหลายของเราที่เราจะต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมเช่นเวลาท่านไปที่หนึ่งเราผู้ใหญ่ถึงแก่กรรมลงเราก็ไปฟังพระสูตรพระอภิธรรมแต่ก็ไม่รู้ว่าพระสูตรอะไรในหนังสือนี้ชี้แจงกับใครบอกว่าเราฟังนั้นฟังได้อะไรเราให้ก็คือความให้ธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปแสดงโปรดแก่พระพุทธมารดาในสมัยชั้นดาวดึงส์ทุกท่านคงเข้าใจแล้วว่าพระพุทธมารดานั้นที่วงพ้นไปหลังจากพระพุทธองค์นั้นประสูติได้เพียงไม่กี่วันเจ็ดวันเท่านั้นประมาณราที่หนึ่งคนแล้วก็เรียกว่าจุติจากนั้นก็ไปอุปัตติเป็นโอปปาติกะในสวรรค์ชั้นฤาษีแต่ว่าพระพุทธองค์ประสานธรรมที่ฉันตะวันเดือนสิบต่างฝ่าก็ลงมาฝังที่นั่นมีเด็กความแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวข้องหลายอย่างส่วนว่าพระธรรมเทศนาอันนี้ว่าโดยเรื่องพระพุทธคุณมัสติเตคือข้อว่าสภาพโดยมนุษย์ชาตินั้นแต่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเป็นรับปรมาสัจมีความหมายว่าอย่างไรเมื่อวานนี้ก็ไปแสดงพระไตรปิฎกเป็นภาษาอังกฤษในเล่มที่20ไว้สุดท้ายเป็นสูตรที่519ก็523ก็เจอเรื่องเกี่ยวกับเทวดาทั้งหลายเกี่ยวกับกาแล็กซีหรือสากลจักรวาลพระเทวดาอย่างไรจักรวาลเป็นอย่างไรดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เป็นอย่างไรวันนี้ก็จะนำคำนี้มาให้ฟังกันเชื่อมีความหมายจากอะไรก็จะได้อธิบายเชื่อความกระจ่างชัดเพื่อความเข้าใจไม่มีต่อไปว่าคำว่าศาสตราจารย์นั้นหมายถึงเป็นครูผู้แนะนำร่ำสอนผู้ปกครองสั่งสอนทั้งในคดีโลกคดีธรรมสั่งสอนทั้งศีลธรรมจริยธรรมสั่งสอนทั้งคุณธรรมและวัฒนธรรมสอนทั้งโลกียธรรมและโลกุตตรธรรมสอนใครก็สอนเทวดาและมนุษย์เพราะอะไรจึงจำกัดอยู่เพียงนั้นก็เพราะว่าสัตว์อื่นนั้นยังไม่มีสมองไม่มีปัญญาพอที่จะรับรู้รับทราบและปฏิบัติศีลธรรมได้ก็สำหรับมนุษย์ให้เหมือนมนุษย์นั้นมองไม่ได้จึงไม่เป็นที่น่าสนใจแต่ต้องเข้าใจว่าไม่ใช่ว่ามนุษย์โลกทุกนามจะเข้าใจสิ่งต่างได้หากคนวาสนาเขาไม่มีมากพอเขาก็อ่านไปรับฟังไม่ไหนในขณะเดียวกันเทวดาท่านหลายนั้นเรามองท่านไม่เห็นแต่
ต่บางท่านก็อาจจะว่าไม่เชื่อเลยก็ได้ถามว่าทำไมไม่เชื่อก็บอกว่าเพราะมองไม่เห็นก็เลยแก้ข้อนี้ว่าแล้วตัวโควิดเราเคยเห็นมั้ยแต่มันก็พรากชีวิตไปหลายสิบล้านคนนะเรามองมันไม่เห็นแต่มันพรากชีวิตมันได้เพราะฉะนั้นเทวดาที่เรามองไม่เห็นก็จะบอกว่าไม่มีมันไม่ได้ถ้าเราเป็นมีเชื่อโลกมันต้องได้แต่หากเราเชื่อปัญญาการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าก็ไม่ควรจะมีใครสงสัยอะไรอีกเพราะตามประวัตินั้นพระพุทธองค์เองก็จะเกิดจากชนชั้นดุสิตเป็นชนดุสิตเทพบุตรมาก่อนตอนที่ตรัสรู้ก็มีเทวดาประมาณมาขัดขวางด้วยวายต่างๆการพระพุทธองค์ใช้พระสบารมีคือบารมีเอาชนะท่านตอนที่พระพุทธองค์ตรัสธรรมครั้งแรกหรือพระปฐมเทศนาที่เรียกว่าธรรมจักรโพธิสูตรนั้นพระสุรเสียงธรรมของพระองค์ก็เกิดก้องธรรมนาถไปถึงเทวดาจันจาตุนามาราภาวุญามาลุสิตินมาพระเทพนาถมิตรวสวัตถีไปถึงพรหมทุกชนทุกชั้นตลอดทั้งมาทั้งพรหมทุกชนชั้นนั้นเทวดาทุกอามาจักก็ไปถึงการหมดสิ้นแหละตลอดไปถึงพรหมทุกชั้นคือพรหมกายิกาพรหมทุกชั้นนั้นเองในคำมีพระไตรปิฎกมีเรื่องเทวดาปรากฏเป็นจำนวนมากทั้งในพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกพระอภิธรรมปิฎกฉะนั้นท่านผู้ใดยังสงสัยเรื่องความมีอยู่ของเทวดาเชิญไปอ่านพระไตรปิฎกบ้างให้เป็นความดีมีผลอ่านให้ดีอ่านอย่างนี้เพราะอ่านให้จบแล้วจะเข้าใจและเชื่อหรือไม่เชื่อได้เองอย่างที่มีผลเป็นดีที่สุดบางท่านบางคนนั้นก็เชื่อว่าวิทยาศาสตร์เป็นดีที่สุดแต่วิทยาศาสตร์เขาพิสูจน์มันมาแล้วคนที่ไม่เชื่ออย่างนั้นส่วนมากเป็นผู้บริโภควิทยาศาสตร์เช่นบริโภคมือถือบริโภคเองอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้คิดเองหรอกไม่ได้พิสูจน์เองก็เลยมันพิสูจน์ไม่การโดยส่วนมากนะพระพุทธองค์ประทับอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารอารามของท่านนาคปินทสุขีอันเป็นสถานที่เทวดามาเฝ้าพระพุทธองค์มากที่สุดเทวดามาเฝ้าเพราะในเทวดาฉะนั้นนั้นถามใครก็ตอบไม่ได้เรื่องตอบได้แต่ผู้ถามก็ยังไม่พอใจในคำตอบนั้นเรื่องตอบไปแล้วผู้ตอบก็ยังไม่มั่นใจว่าถูกอย่างกรณีเรื่องมงคล38ประการหรือมงคลสูตรนั้นก็ถามตอบกันมาเป็นเวลา12ปีก็ไม่มีใครตอบไม่พอใจได้บางคนก็ตอบว่ารูปที่ได้ยินนั่นแหละเป็นมงคลบางก็ว่าเสียงที่ได้ยินนั่นแหละเป็นมงคลและบางท่านก็ว่าสิ่งที่คิดได้นั่นเป็นมงคลอ้าวตกลงเป็นใครกันแน่ไม่มีใครยืนยันเทวดาท่านว่ามนุษย์ทั้งเทวดาคิดมา12ปีแล้วก็ยังหาคำตอบที่เป็นหนึ่งเดียวไม่ได้แล้วที่ว่า12ปีนั้นก็ไม่รู้ว่าอาการนั้นก็ไม่ได้บอกว่าเป็นปีของเทวดาหรือปีของมนุษย์ถ้าเป็นปีของมนุษย์ก็ไม่ต้องคิดมาก12ปีก็12ปีก็12คน12เข้าไป
แต่ถ้า12ปีของเทวดาท่านจะอุมาราชหนึ่งปีของพระนางปีของท่านพระนางวันของท่านเข้า50ปีของเราอันนี้เลยผลว่าใครอยากจะรู้ธรรมท่านจะหนาว่าใครไม่เกิดเป็นเทวดาต่างยากโกโหติตาว่าใครไม่เกิดเป็นเทวดาแล้วก็ถูกสบายอย่างไรจะมาบอกด้วยใครจะมาบอกได้ท่านผู้ใดจะมาบอกได้ท่านจะเจออยู่สักสองสามวันเนี่ยวันหนึ่งก็เท่า50ปีแล้ว3,150ปีพอท่านคิดขึ้นได้จะลงมาบอกเลยว่าพาไปบอกพวกบอกข้อมูลกว่าให้ทำดีกันเกิดได้สมัยลองมาดูออกไปรูปไปในร่องไหนอยู่แท้ก็เลยช่วยไม่ได้แล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยญาติโยมผู้ใดอยากจะเป็นสาวก็นานๆก็ได้อยากเป็นหนุ่มสาวนานๆก็ได้แต่ไปเป็นในท่านเทวดาเพราะท่านจะเป็นมาตาท่านมีอายุ500ปีที่สาวนั้นนุ่มอยู่นั่นอยากคิดมากทำความดีต่อไปท่านทั้งหลายลองคิดคำนวณดูแล้วกันนะว่าหนึ่งวันของท่านเท่ากับ50ปีของมนุษย์นี่เป็นเวลาชั้นต่ำสุดชั้นกลางของมนุษย์เพราะฉะนั้นรวมแล้วเนี่ยถ้าท่านอยู่500ปีก็รวมหนึ่งปีของมนุษย์ก็ราวๆ180,000ปีท่านมาคิดได้ยังไงเราก็จะอยู่ได้ประมาณ180ปีญาติโยมผู้ใดอยากจะเป็นหนุ่มสาวหนึ่งปีก็เชิญมาเป็นทางบารมีศีลบารมีภาวนาบารมีให้เป็นที่ตั้งความปรารถนาแน่วแน่แน่ก็สามารถเป็นหนุ่มสาวหนึ่งปีได้เลยเทวดาพาสามัญชนระดับต้นที่พระเชตวันในยามตั้งยามหยุดถามว่าพระผู้เดวามนุษย์ชาติมันรายนี้มีเป็นต้นหมายความว่าพวกเทวดาและมนุษย์มากมายต่างคิดกันว่าอะไรเป็นมงคลคิดกันมา12ปีแล้วหาข้อตกลงได้จึงพากันถามพระสัตตะพระสัตตะก็เกิดได้มาโอ้ยเราจะไปรู้ได้อย่างไรแต่พวกเราจึงตอบมงคล38ประการต่อเรื่องปฏิบัติของท่าน38ประการอะไรบ้างก็เริ่มต้นตั้งแต่อาศัยวนาบาลานิปันธิตาอาศัยวนาเป็นต้นการไม่พบคนพาลไม่พบคนชั่วไม่พบคนบาปก็เป็นมงคลการพบปณีพบปณีก็ไม่มงคลเทวดาได้ฟังแล้วก็เริ่มใจไหวแล้วก็ได้คำตอบแล้วก็กลับสู่วิมานสุขานุปปันนีบางครั้งบางทีพระพุทธองค์ก็เสด็จเทศน์โปรดเทวดาที่อยู่ในครอบครัวนั้นเช่นกรณีเสด็จไปโปรดพระพุทธมารดาในดาวดวงสุริยโลกหรือเสด็จไปแสดงธรรมต่อพระตักรในพรหมโลกก็มีการประกาศสารอยู่ในพระไตรปิฎกมัชฌิมานิกายเรื่องมีเทวดามีพระพรหมสำหรับชาวพุทธจึงไม่ควรจะมีความสงสัยใดๆเทวดานั้นมีนามไปสู่ความเป็นเทวดามีแน่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแล้วก็ทั่วแน่นอนและพระองค์เคยถูกเทวดานำแก่มาแล้วก็มีพระเทวดาทั้งมีทั้งเทวดาสัมมาทิฏฐิและเทวดาที่มิจฉาทิฏฐิก็มีคือเทวดาอันตรายพระองค์จึงทรงเป็นสัทธาเทวะสัทธาเทวานันต์คือเป็นครูของเทวดาทั้งหลายทุกเรื่องจำตั้งแต่เจ
เราแสดงที่ไหนเสียงมันก็ต้องไปถึงทุกคน
ก็ต้องไปเรื่อยไปถึงคนในโลกของเราจะนั่งตั้งแบบนี้สบายเพราะฉะนั้นประการสุดท้ายก็คือตั้งอยู่นั้นหนึ่งหมื่นท่านจะไปถึงพระราชนาการจะมาชีวิตต่อจากนั้นพระองค์ก็ได้เสด็จไปยังหมู่บ้านอามนิคมกับมณฑลบทประเทศไทยไม่ใหญ่เพื่อแสดงธรรมโปรดจนทุกหมู่เหล่านับตั้งแต่นั้นตั้งกษัตริย์ทั้งปกครองรามผู้ประกอบพิธีกรรมศาสตร์นาแวดผู้ก่อท่าวานิชูคือคนผู้ใช้แรงงานนักจ้างตลอดไปถึงประธานผู้คนจนยากไร้ยากจนถึงใจต้องมาใส่ผู้หญิงชีวิตต้องใช้เวลาที่เหลือก็ชนชีพ45ปีให้ชนเหล่านั้นได้เรียนรู้ในรัฐธรรมตั้งตนอยู่ในศีลและคุณสมาธิทำปัญญาผลได้บรรลุอริยผลเป็นโสดาบันอนาคามีอนาคามีอรหันต์นับจนหมดไม่ถ้วนพระองค์ทรงปฏิบัติหน้าที่เป็นพระบรมศาสดาผู้ประเสริฐของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายยาวนานมากกว่าศาสดาใดในโลกจึงได้โอกาสตามท่านตามตนตามสมควรแก่การปฏิบัติของตนทุกคนพระธรรมวินัยอันเป็นคำสอนของพระพุทธองค์นั้นยังได้เป็นมรดกตกทอดมาถึงเราและมนุษย์รุ่นหลังทั้งหลายทั่วไปทุกหมู่โลกเพราะว่าคนปัจจุบันในทั่วทุกหมู่โลกมีผู้ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาและพระได้พระเชิญเป็นผู้ที่เป็นชาวพุทธโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เป็นจิตอาสาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นคือพระอริยสงสาวกผู้ได้เห็นน้อยตามพระพุทธองค์แล้วก็ช่วยเหลือแผ่พระธรรมพระวินัยทั่วสารทิศเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ปัจจุบันนักชนคนรุ่นหลังต้องสงเคราะห์ทั้งธรรมะเพื่อประดับเพื่อบริหารชีวิตให้อยู่เป็นสุขในปัจจุบันนั้นก็เป็นเศรษฐีก็ได้เพื่อผู้ใดธรรมะมีความสุขสงบกายสงบใจในชีวิตปัจจุบันก็ได้ให้ได้สุขสมบัติเพื่อไปได้สวรรค์ก็ได้ใครมุ่งมั่นปฏิบัติอย่างดีที่ก็ไปถึงบรรลุอริยผลไปถึงนิพพานก็ได้ตามท่านตามตนสมควรเรียนวาสนาบารมีก็ฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมนั้นไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณเพราะท่านผู้ได้รับพระพุทธไปแล้วอายุมากขึ้นก็ต้องล้มหายตายจากกรรมคนใหม่เกิดมาภายหลังนอกวงจะได้รับสิ่งที่ดีที่มีประโยชน์แก่ชีวิตต่อไปด้วยสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเปี่ยมด้วยพระกรุณาคุณอันยิ่งใหญ่จะหาสิ่งใดหาบุคคลใดมาสืบปาฏิหาริย์ได้ดังพระบาลีที่พระพุทธองค์ทรงกล่าวว่าอัสโมไม่มีผู้เสมอเหมือนอัสมาสโมหาบุคคลเสมอเหมือนไม่ได้อัปปติสโมหาบุคคลเปรียบไม่ได้อัปปติปุถะโลไม่มีบุคคลที่จะมาเปรียบเทียบได้กับสีเพียงพระมหากรุณาคุณถ้าพูดถึงธรรมจนอริยผลแล้วก็ทิ้งเลิกที่เลยที่ทรงแนะนำพระสงฆ์วันหนึ่งที่ก่อนชนทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทุกคนและยังทรงมอบพระธรรมวินัยนั้นให้เป็นมรดกตกทอดของเราด้วยพุทธวิธีอันแยกนี้คือพระพุทธคุณบอกว่าสัทธาเวรก็ได้แสดงพระธรรมเทศนามาในชุดพระคุณคาถาข้อว่าสัทธาเวรมนุสสานังเป็นข้อที่8ต่อมาบทของควรเวลาจึงขอยุติลงไว้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาศราชนิยัตถาวาริวหาปุราภิโรหิตสาระการ
เอวะเอวะมิโตตินัง